ตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมคอร์สวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์นวลจันทร์กันนะคะครับในที่เนเธอร์แลนด์ครับนะคะแล้วก็ที่เมืองคุณลุงทราบไหมคะตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรของเนเธอร์แลนด์ฮาฟเฟนเตอร์ออกเสียงไม่ถูกค่ะจะออกเสียงยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะมีคนถามหนูนะคะคุณลุงว่าเอ๊ะคุณลุงของคุณป้าที่นั่งคู่กันนั้นเป็นใครแล้วก็มาเข้าวิปัสสนาด้วยกันได้อย่างไรไม่ทราบคุณลุงชื่ออะไรนะคะผมสุเทพนะฮะค่ะครับก็ที่มานี่ก็มาจากก้อยก้อยก็คือปัทมาค่ะวิปัสสนามิสอนเนี่ยหนูก็รู้จักค่ะนะเข้ามาทำงานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นี่แล้วก็ที่มานี่ก็เพราะว่าแม่เขาก็คือคุณสุภาพรเมื่อกี้นะสุภาพรเป็นแม่เขาปัทมาก็อยากให้แม่มาเยี่ยมแม่เขาก็มาคนเดียวไม่สะดวกนะก็เลยมาด้วยกันค่ะเป็นญาติกับแม่เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ทำงานมาด้วยกันค่ะก็แสดงว่าคุณลุงไม่ได้อยู่ในเนเธอร์แลนด์มาอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีค่ะแล้วมาเที่ยวเนาะช่วงอากาศดีๆของในที่เนเธอร์แลนด์ใช่ครับแล้วที่เนเธอร์แลนด์ไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วคะที่เนเธอร์แลนด์ก็มางวดนี้ก็มาเที่ยวโคเคนฮอฟดอกไม้สวยทิวลิปใช่สวยไหมคะดอกไม้ก็สวยดีค่ะนะก็มีบางแปลงที่ยังไม่บานสมบูรณ์ก็เพราะปัญหาจากหน้าหนาวหรืออะไรของเขาอากาศค่ะหนาวมากเลยค่ะมีอยู่หลายวันเป็นอาทิตย์ที่ช่วงติดลบค่ะนะแล้วเกี่ยวกับการวิปัสสนาทำไมคุณลุงสนใจคะสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่สนใจแค่นั้นนะเพราะว่าผมเองก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่สมัยเล็กเป็นนักเรียนนะเอาง่ายๆเริ่มต้นตรงนักเรียนขอโทษนะคะไม่ทราบคุณลุงอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้64แล้ว64ค่ะครับค่ะปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนักเรียนค่ะและด้วยความสนใจหรือว่ามีที่มาอย่างไรคะก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนักเรียนอ่ะนะก็สมัยเป็นอยู่มัธยมก็ไปเรียนนักเรียนวันอาทิตย์นะที่เปิดใหม่ๆเลยสมัยโน้นนะก็รุ่นที่สักประมาณรุ่นผมก็ประมาณรุ่นที่11ค่ะนะฮะก็เรียนที่วัดมหาธาตุอะไรที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพก็เป็นโรงเรียนวันอาทิตย์ในสังกัดของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนะครับสมัยโน้นก็เรียนกันก็มีพุทธประวัติภาษาอังกฤษนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมอะไรนิดนึงค่ะนะคุณลุงก็เคยบวชเป็นพระมาแล้วใช่ไหมคะไม่เคยบวชยังไม่เคยไม่เคยบวชแต่ผ่านการเรียนอ๋อแต่ว่าถ้าเราสนใจทางด้านนี้แล้วคุณลุงไม่สนใจบวชเลยคะเท่าที่ผ่านมาสนใจบวชแต่ดูแล้วเวลาไม่แน่ใจนะคือตอนนี้ก็อายุเยอะนะในระหว่างนั้นอ่ะก็คิดจะบวชแต่ก็มันก็มีงานก็เลยไม่ได้บวชค่ะแต่ว่าถ้าบ้านปลายชีวิตยังไม่แน่ว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงพอไม่เป็นอุปสรรคแล้วก็กฎเกณฑ์ทางคณะสงฆ์ไม่มีปัญหาก็ยังไม่แน่แต่ว่าระหว่างนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็นับว่าเป็นระยะเวลายาวเลยนะคะท่านผู้ชมที่ว่าตั้งแต่สนใจเด็กๆแล้วก็ตัวหนูเองเนี่ยก็พูดถึงแล้วก็ เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะใกล้วัดแต่ว่าอีกในด้านหนึ่งไกลค่ะเพิ่งจะได้มาเข้าใกล้จริงๆแล้วหนูว่าน่าจะเป็นเมื่อปีที่แล้วเองครับค่ะก็ได้จุดที่ท่านพระอาจารย์นวลจันทร์เนี่ยแหละค่ะมาเผยแผ่ศาสนานะคะที่เนเธอร์แลนด์แล้วตอนนั้นหนูไปสนทนาธรรมแล้วได้มีโอกาสที่ได้คุยกับลูกศิษย์แล้วก็กับท่านเล็กน้อยค่ะและตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ก็ได้เข้าใกล้พระธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเหมือนกันวันนี้ท่านพระอาจารย์มีการฝึกพวกเรานะคะตอนเช้าให้เราไปเดินชมป่าสวยๆคุณลุงรู้สึกยังไงคะเมื่อเช้าเดินป่าก็ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะขณะเดียวกันก็ต้องตั้งสติในการเดินเพราะในป่าเนี่ยพื้นดินมันไม่เรียบนะฮะแล้วก็พื้นแฉะมั่งอะไรมั่งมีไม้มีอะไรขวางถ้าไม่มีสติก็ล้มเอาง่ายๆใช่ค่ะนะครับแล้วก็การเดินเป็นขบวนไปมันก็เป็นหมวดหมู่ดีนะเรียบร้อยทุกคนก็ตั้งใจนะก็สุดท้ายก็ได้ฝึกการเดินจงกรมนั่นแหละหรือการเดินยังมีสติยังมีสติ
ค่ะหนูเองความจริงแล้วป่าที่เนเธอร์แลนด์มันจะมีทั่วๆไปนะคะในลักษณะแบบนี้ก็จะมีคนดูแลรักษาอะไรเรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็ยังคิดอยู่เหมือนกันเวลาไปเดินๆแล้วโหความจริงไปช้อปปิ้งซะมากกว่ามาเดินในป่าได้มาสัมผัสเมื่อเช้านี้แค่แป๊บเดียวเองรู้สึกว่าเป็นไงดีไหมนะคะดีมากเลยและคิดอยากจะไปอีกแล้วพาลูกพาครอบครัวไปเดินเล่นแทนที่จะอยู่บ้านจ๊อกๆกันอะไรค่ะมุมใครมุมมันค่ะแล้วที่สำคัญท่านพระอาจารย์ได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องลมตายนะคะมรณานุสติค่ะแล้วคุณลุงมีความเห็นด้านนี้ยังไงคะเป็นเรื่องดีการทดลองเรื่องมรณานุสติเนี่ยนะเป็นการเตือนสติตัวเองว่าคนเราอ่ะนะมันตายทุกคนค่ะนะฮะการที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยที่เรานอนหลับไปอ่ะมันก็เหมือนหนึ่งการตายอยู่แล้วค่ะนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่นะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เรายังเด็กอยู่ค่ะตัวเล็กๆอ่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตั้งแต่เกิดมาตัวเล็กๆมันเปลี่ยนมาเป็นตัวเราเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยเห็นไหมฮะเพราะมันเกิดการเกิดดับมาถึงเดี๋ยวนี้เยอะแยะใช่เป็นหลายๆพันครั้งแล้วนะฮะเพราะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะการที่เราได้ทดลองนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เป็นการทดสอบให้เห็นในระยะสั้นๆในช่วงที่เราทดลองนะฮะเป็นการเตือนสติว่านี่จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราไม่เคยใส่ใจกับไอ้สิ่งเหล่านี้เลยนะทีนี้เมื่อเราใส่ใจแล้วเราต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆเตือนสติเราเตือนสติบ่อยๆและอย่างที่พระอาจารย์พูดบอกว่าต้องไม่ประมาทถูกต้องนะคะเหมือนเราขับรถเหมือนกันนะใช่เราขับไปเรื่อยไปมองนู่นแบบมองนี่ว้าบเลยไปเลยค่ะใช่เช่นเดียวกันค่ะนะแล้วก็กับตัวหนูเองก็เราก็จะเข้าใจกันว่าถ้าอายุน้อยก็จะมีความเป็นไปได้ในการตายน้อยกว่าและทั่วไปนะคะแต่ความจริงแล้วคนที่เกิดมาปุ๊บตายก็มีหรืออะไรแบบนั้นโอกาสมันมีทุกคนนั่นแหละ นะไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงอายุมากๆเป็นได้ทั้งนั้นเลยนะปัจจัยมีเยอะปัจจัยตัวเราเองก็มีปัจจัยภายนอกก็มีใช่ไหมอุบัติเหตุก็เกิดได้ปัจจัยภายในเราดีเราก็มีเพราะอะไรเพราะเรากินข้าวอ่ะแต่ละมื้อที่กินอ่ะมันสะสมหมมเพราะบางทีว่าอายุยังไม่เท่าไหร่เลยอาหารที่กินไปที่เป็นพิษก็มีค่ะใช่ไหมฮะมันปัจจัยเยอะแล้วก็อารมณ์อีกอารมณ์ของแต่ละคนมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อารมณ์ชั่ววูบประกาศก็เกิดเป็นปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะเพราะนั้นมันไม่ว่าอะไรก็ตามวัยนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นตัวตัดสินว่าวัยที่อายุน้อยจะสามารถยืนยาวมากขึ้นมีเวลาเหลือเยอะพอไม่แน่ค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าคนอายุยาวแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยอายุจะเหลือน้อยแล้วไม่ใช่ค่ะบางทีอายุน้อยๆก็มีโอกาสที่จะเป็นค่ะใช่อันนี้จริงค่ะนะฮะจริงไม่แน่นอนประมาณค่ะแล้วคุณลุงมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าการเข้าใจหรือว่ายอมรับอะไรยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการหลักธรรมของเราเนี่ยนะเท่าที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยนะมีพิธีกรรมบ้างมีศีลธรรมในสมัยก่อนมีหนังสือศีลธรรมซึ่งเรียนแล้วมันก็ครบหมดอ่ะนะมีอิทธิบาท4มีอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติแม้คืนข้อเดียวเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าเราเรียนเยอะแต่ไม่ได้ใช้กันเลยแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยหลักสูตรก็เปลี่ยนจนกระทั่งไม่เหลือเนื้อหาที่ปีนสาระเลยนะเพราะเราต้องกลับมาใหม่นะเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ชวนเด็กๆมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มั่งก็เริ่มตั้งแต่เด็กมันก็จะง่ายนะคะใช่ไม่ทราบว่าคุณลุงเมื่อก่อนนี้ทำงานอะไรคะผมทำงานธนาคารอ๋อค่ะธนาคารการพาณิชย์อ๋อสาขาไหนคะก็เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารศรีนครนะเดี๋ยวนี้ก็ไปควบรวมกับนครหลวงไทยแล้วก็ปัจจุบันก็กลายเป็นธนาคารธนชาตไปแล้วโอ้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยตามปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะได้มาปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างคะเราไม่ได้ทำงานแล้วเป็นช่วงชีวิตอีกอย่างนึงไหมที่ปฏิบัติจริงก็ปฏิบัติต่อเนื่อง
นะควรจะปฏิบัติต่อเนื่องไม่ว่าเวลาไหนก็ตามนะก็ทําต่อเนื่องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ะนะหลักธรรมทุกข้อถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆนะฮะความเข้าใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วความสุขก็จะรักษาอยู่ได้นะคุณลงมีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเพราะอะไรคะที่ทําให้มีความสุขก็พยายามทําดีเข้าไว้แหละแล้วก็มีอะไรที่เรารู้เราก็ช่วยคนอื่นนะฮะไม่ต้องไปสนใจว่าช่วยแล้วได้อะไรหรือไม่แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เขาไม่รู้เขามีปัญหาเราไปช่วยเขาค่ะนะครับและหลักธรรมะที่ว่าคุณลุงยึดเหนี่ยวในจิตใจมาตลอดเลยอะไรคะมันก็มีหลายอันก็หลักกว้างๆก็คือทำดีไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเสียหายนะฮะพูดดีทำดีนะก็มักมีองค์8อะไรพวกนี้แหละที่เราใช้กันนะแล้วก็พวกอิทธิบาท4นะโพชฌงค์ที่เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมหลักธรรมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะก็ห่างจากโรคภัยหน่อยนึงนะแล้วก็ที่เป็นหลักสำคัญที่เราจะปฏิบัติจริงๆก็คือสติปัฏฐานนะฮะซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะปฏิบัติอย่างยิ่งการสำคัญคือการมีสติใช่ค่ะสติปัฏฐานคุณลุงเคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมามากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าก็มาปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะค่ะนะไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไปหลายสำนักหลายอาจารย์นะค่ะตั้งแต่ตอนอยู่วัดมหาธาตุก็ไปสำนักอะไรคณะ5ใช่ไหมที่เป็นต้นตำรับของการปฏิบัติยุบหนอพองหนอค่ะรู้ไม่เคยทราบอะค่ะตอนเจ้าคุณโชดกนั่นแหละก็ได้ไปฝึกเรียนกับทางพม่ามาค่ะนะแล้วก็นำวิชาการนี้เข้ามานะค่ะแล้วก็เคยไปเข้าคอร์สวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์นวลจันทร์ไหมคะหรือว่านี่ครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกกับพระอาจารย์นวลจันทร์นะแล้วไม่ทราบคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงคะก็รู้สึกยังไงก็ดีครับดีนะเป็นวิธีการที่ใช้วิทยาการใหม่นะแล้วก็ใช้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะวิธีการร่วมสมัยค่ะนะที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ได้นะแล้วแม้กระทั่งสูงอายุก็ได้ได้ทุกรุ่นทุกวัยใช่แม้กระทั่งต่างชาติต่างภาษามาเรียนเขาก็มีความสุขนะค่ะมานั่งฟังด้วยถึงแม้ภาษาจะต่างกันแต่เขาดูจากกิริยาท่าทางเขาก็เรียนรู้ค่ะนะฮะนั่นก็เป็นภาษากายคือสรุปแล้วก็ชอบทุกอย่างได้เรียนรู้อยู่แล้วนะคะไม่ว่ากรณีใดก็ตามก็คือเอามาใช้แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับค่ะข้อคิดค่ะอยากให้คุณลุงให้ข้อคิดลูกหลานซึ่งอาศัยอยู่ต่างแดนเนี่ยนะคะว่าควรจะปฏิบัติตนกันยังไงก็เด็กๆมีโอกาสมาเรียนรู้แล้วนะก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของตัวเองนะโดยเฉพาะพวก IT เทคโนโลยีนะฮะมาปรับปรุงโปรแกรมต่างๆแล้วก็เอาเนื้อหาชีวิตของตัวนี่แหละแต่ว่าเอาหลักธรรมเข้าไปนะอย่างเช่นการทำงานก็ตั้งใจทำงานนะฮะตั้งใจทำงานพยายามทำงานจดจ่อกับการงานนะฮะแล้วก็หาวิธีที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นอันนี้แค่นี้4ข้อก็ตรงกับอิทธิบาท4แล้วค่ะใช่มั้ยฮะก็เอาหลักธรรมเข้ามาแล้วก็สร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมานะฮะเหมือนกับที่เราดูในหนังในคณะทำงานเนี้ยที่มาช่วยเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้ดีมากทีเดียวค่ะหลายๆอย่างเลยนะคะหลายๆอย่างดีก็คนทำเขาตั้งใจค่ะใช่ถ้าเราตั้งใจดูเราก็ได้ในสิ่งที่คนทำเขาอยากจะให้เราได้รับในสิ่งนั้นไปแต่ให้ใช้ภาษาของเด็กๆค่ะใช้ภาษาของเขานะแต่เอาความหมายง่ายๆใช้คำง่ายๆในภาษาพวกเขาอ่ะนะก็จะทำให้เด็กรุ่นเขาได้เรียนรู้กันนะอย่าใช้ภาษาโบราณภาษาเก่านะใช้ภาษาปัจจุบันของเขาแล้วภาษาเก่าโบราณเป็นยังไงคะคุณภาษาเก่าโบราณก็ดีนะสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะค้นคว้าค่ะนะอย่างภาษาบาลีอ่ะถ้าต้องการค้นคว้าก็ดีแต่ทีนี้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาที่จะค้นคว้าบางคนก็จะน้อยเพราะนั้นถ้าทำเรื่องราวที่เป็นภาษาในวัยของเขาน่าจะง่ายขึ้นเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะมาคุยด้วยไหมคืออะไรการสัมภาษณ์คุณลุงไงดูสมาร์ทอ่ะมีเพื่อนเดินผ่านมาค่ะคนจัดงานค่ะก็คุณนิกกี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวตั้งตนตีในการจัดคอร์สต่างๆในเนเธอร์แลนด์เนี้ยค่ะ
ดีฮะก็ดีมากถ้ามีคนที่ตั้งใจที่จะจัดนะคะมันก็จะได้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมคะหนูลืมอะไรไหมถามให้คุณลุงอยากจะพูดก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ที่พูดก็หลักใหญ่ๆก็เอาแค่นั้นค่ะโอ้แล้วมีอีกอย่างนึงหนูว่านะคะเคยถามคุณลุงว่าเกี่ยวกับเรื่องพระอาจารย์นวลจันทร์แล้วคุณลุงบอกว่าอ่านหนังสือของท่านใช่ค่ะบอกเพื่อนๆลูกหลานสิครับเป็นหนังสืออะไรยังไงก็จำชื่อไม่ได้เพราะว่ามีหลายเล่มจิตดวงสุดท้ายหรือเปล่าคะจิตดวงสุดท้ายเล่มหนึ่งแล้วล่ะค่ะนั่นคือเล่มหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเล่มนะซึ่งเป็นการฝึกการดูจิตนะฮะแล้วก็การตั้งสติตรงนี้ดีมากนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของคนที่มีปัญหานะแล้วก็มาฝึกเรียนกับท่านอาจารย์นะแล้วก็มีเรื่องอย่างเงี้ยทำให้คนอ่านแล้วจะได้รู้ว่าคนมีปัญหานะขนาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยแย่ๆนะสุดท้ายยังทำได้ได้ร้ายเร็วๆนะคะ191ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อ่านค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีปัญหาเลวร้ายยังกลับตัวได้ใช่ค่ะเราไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถที่จะใส่ใจให้เรื่องเหล่านี้แล้วทำได้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองโอ้ยหนูเห็นด้วยเลยค่ะนะ ตอนหนูอ่านเล่มนี้เล่มครั้งแรกนั่นก็ได้สิ่งที่ประทับใจได้หลายอย่างและได้ข้อคิดด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณเออใช่ค่ะขอบคุณคุณลุงอีกครั้งค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ